เรามาดูกันที่คดีของคุณแตงโมนะคะซึ่งทีมสอบคดีแตงโมนะั้นวันนี้ล่าสุดคือที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคณะพนักง,งานสืบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะักแสดงสาวมีตั้งแต่พลตำรวจตรีไพศาลวงวัชิรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีคือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาคหนึ่ง ทั้งหมดเลยรวบรวมนำข้อมูลสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆในคดีเข้ารายงานกับพบตรพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งคาดว่าเป็นการประชุมคณะพนักง,งานสอบสวนชุดใหญ่ก่อนที่พบตรจะให้แนวทางสรุปสำนวนคดีหลังสืบสวนสอบสวนจงคลายข้อสงสัยได้หมดแล้วตามข่าวนะคะตำรวจนั้นคลายข้อสงสัยได้หมดแล้วก่อนการประชุมค่ะนักข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยเฉพาะแนวโน้ ที่บอกว่าจะมีการปิดคดีภายในวันศุกร์นี้เนี่ยลราแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วก็ถามว่ายังคงมีใครต้องเรียกมาให้ข้อมูลอีกไหมยังต้องมีการสอบสวนอะไรอีกไหมอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทุกสำนักข่าวรายงานต้องตรงกันเลยว่าพนักง,งานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของน้องแตงโมโดยคดีนี้เนี่ยทุกสำนักข่าวนะคะรายงานตรงกันว่าจะมีผู้ต้องหาเพียงสองคนคือปอ กับโลเบิร์ดในความผิดฐานขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตส่วนจะมีการแจ้งข้อหาบุคคลอื่นเพิ่มเติมหรือไม่กําลังรอติดตามความชัดเจนสื่อมวลชนตอนนี้ทุกสํานักไปเกาะติดอยู่ที่ผบตรค่ะนะคะแล้วก็ในชาวมีขวดมีความคืบหน้าในชาวมีขวดทนายความอาสาชาวมีขวดนี่ถ้าเราได้ยินเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ที่อยู่ในสายการเมืองด้วยนะคะชาวมีขวดเนี่ยตอนนี้ก็เป็นทนายความอาสาใน a ฟ e b o o k ของชาวมีขวดเขาก็บอกว่าเราจะต้องเรียนรู้กฎหมายผ่านทางคดีดแตงโมยอย่างไรคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าผู้เสียหายเป็นใครบุพการีเป็นใครผู้สืบสันดาปเป็นใครทายาเป็นใครผู้เสียหายบุพการีผู้สืบสันดาป,าปาดาทายาแตกต่างกันอย่างไรแกก็อธิบายคําอธิบายของคุณชาวมีขวดก็เพื่อจะบอกว่าคือ ผู้แทนโดยชอบธรรมบุพการีผู้สืบสันดานแล้วก็ทายาทความแตกต่างนี่มันมีลำดับชั้นเมื่อมันมีลำดับชั้นแม้แต่พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันแม้จะเป็นทายาทก็ไม่ใช่บุพการีผู้สืบสันดานเมื่อไม่มีอำนาจก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรในทางคดีได้การแต่งตั้งทนายความเข้าไปยุ่งยากในคดีก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ คุณชาวมีขวดออกมาให้คำอธิบายอันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องแม่กับเรื่องพี่ชายที่ต่างก็ตอนแรกก็ต่างก็มีมมทนายแต่งตั้งทนายกันไปภายหลังพี่ชายก็เลิกแล้วเอาละทีนี้วันนี้กองบังคับการสรืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งก่อนที่จะไปพบกับผบรตรในตอนบายอย่ายนะคะเ,เขาก็เรียกบอนเจ้าของอู่เรือ n b c Boat c บ u สคลนะมามาพบปะให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ เขาก็บอกว่าวันที่เดินทางมาให้ปากคำถามเรื่องกล่องขวดวายที่พบในถังขยะที่อู่เรือซึ่งขวดวายที่พบมีอยู่จริงแต่น่าเป็นลูกค้ารายอื่นที่เช่าเรืออีกลำในวันเดียวกันไม่มีหลักฐานชัดเจนเพราะในอู่ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดแต่จากยี่ห้อของวายเชื่อว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันกันกบที่ในเรือของปอเพราะวายที่พบนั้นหลักร้อยแต่ว่ากลุ่มนี้ราคาแพง แล้ววายนะั้นเป็นคนละย,ยี่ห้อกับที่ตํารวจไปเจอที่บ้านของจ๊อบนะเขาก็เลยติดต่อลูกค้าที่ขึ้นเช่าเรืออีลามเนี่ยมาถามว่าวันนั้นคุณทิ้งขวดวายอันนี้ของคุณหรือเปล่านะคะทีนี้ท่านาันกกฤตก็ยืนยันว่าในเรือลำเกิดเหตุของเขาไม่มีตู้แช่วายตำรวจพิสูจน์ไปหมดแล้วให้ G.P.S. ไปแล้วเขาก็เดินทางมาให้สิ้นความสงสัยแล้วก็มีข้อสงสัยกันว่ากติกเนี่ยเดินทางมาขึ้นเรือบ่อยไหม เขายืนยันว่าเพิ่งเจอกระติกมาที่อู่เป็นครั้งแรกวันนี้อีกคนหนึ่งที่ต้องไปก่อนที่จะครบค,รบครวบรวมรวบตึงแล้วไปหาพบตรอคือแอนนาทีวีพูลแอนนาทีวีพูลมาพร้อมกับพุดเดิมเพื่อสนิทแตงโมมาให้ปากคำไปฟังเสียงแอนนาทีวีพูลค่ะติดแน่นอนค่ะไม่มีน่าจะยุ่งเกี่ยวแน่นอนค่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ Icana, <naj bum S 2> จริงๆก็ตรวจกับตรวจกับทางสถาบันนิติเวชก็ต้องขึ้นอยู่แล้วอะค่ะถ้ามีโดนยอดยาหรือโดนอะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่ในร่างกายอยู่แล้วอะค่ะคิดว่าผลก็น่าจะออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแต่อนาอนาจะบอกว่านอนเชื่อตำรวจนะในในหลายๆอย่างเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาเหมือนวันก่อนที่บอกว่าอ่า พยานหรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์5คนให้การตรงตามกาันแต่ตอนหลังมันก็ข่าวมันก็ออกมาอีกแบบแอ็น,นาว่าตำรวจน่าจะมีเหตุผลในการที่อยากจะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้มากกว่าค่ะคือแอน,นามองว่าเหมือนถ้ารู้อะไรแล้วบอกหมดพูดออกไปหมดคือคนที่เขาเป็นอีกฝั่งเนี่ยคเขาก็จะซราหมดเลยดังนั้นแอนนาว่าตอนหลังที่แอนนาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าอยากให้มันเก็บไปเป็นความลับมากกว่าแล้วก็ยังเชื่อค่ะว่าคุณแม่เขาจะรู้อะไรบ้าง ค่อนข,ข,ข้างสค่อขัญมากสมควรตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่คดีอาจจะมีการถแถลงปิดในวันศุกร์นี้ปิดเลยหรอครับอาจจะปิดคดีอาจจะมีการสรุปได้ว่าคุณเตงโมเสียชีวิตเนื่องจากอะไรยังไงถ้าปิดก็ยังคิดว่ามันจะเร็วไปกว่าเร็วไปหน่อยมะเพราะว่าอันนี้หนูก็เพิ่งรู้ค่ะคงยังไม่ปิดไหมคะแตงโมไม่มีทางรับงานอย่างนั้นแน่นอนค่ะถ้ารับก็คือคงไม่เป็นนี่อะค่ะ ถ้ารับก็คือรับไปนานแล้วเพราะว่าชีวิตถึงจุดที่ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินตั้งหลายครั้งโมเลือกการหาง,งานเองมากกว่าที่จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะดังนั้นขอการันตีได้เลยค่ะว่าโมไม่มีทางรับงานแบบนี้ได้แน่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนายจักรพงษ์ชื่นดวงรักษาการหัวหน้าพักไทยชนะเป็นเพื่อนสนิทนายโสพลพัชระวีระพงษ์คุณพ่อของคุณแตงโมก็ มาที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งด้วยเพราะว่ามีความสนิทสนมกันกับคุณพ่อคุณแตงโม,ค,งโมคุณแตงโมก็เรียกว่าอ่าก็เดินทางมาพบกับหลังจากนั้นก็ไปพบกับตารวจที่สพออนทบุรีไปมอบหนัสงสือให้กําลังใจนะคะคุณจักพรพงศ์บอกว่าต้องการมาให้กําลังใจแล้วก็เดินทางมาเพื่อที่จะให้ให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะแต่ใส่เสื้อพักมานะพี่น้องส่วนตัวก็เชื่อว่า จะมีความโปร่งใสและยุติธรรมแล้วก็โชว์แชทไลน์บทสนทนาระหว่างตัวเขากับแตงโมก่อนเสียชีวิตนะคะก็พูดเป็นการพูดคุยกันว่าอยากจะฝากลูกสาวกติกที่แตงโมรับเป็นลูกบญธรรมเขาเรียนปนหนึ่งที่โรงเรียนสาธิแตแห่งหนึ่งอะนะคะแล้วคุณจัก,กรพงศ์ก็ฝากถึงกติกด้วยว่าอยากให้รักน้องแตงโมจริงๆมีความจริงอะไรก็ให้พูดออกมาให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณจัก,กรพงศ์ชื่นดวงรักษาการหัวหน้าพักไทยชนะซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของ คุณพ่อโสพลพัชระวีรพงศ์นะอีกคนหนึ่งในเพจ a c e b o o k ของคุณอัญยวีนพุทธเจริญรัตน์โพสภาพแต่งโมพร้อมคุณพ่อและคุณป้านะไปดูภาพแต่งโมอ่านี่นั่นคือคุณพ่อโสพลนั่นคือคุณป้าพี่สาวของคุณโสพลคุณป้านี่อยู่ภูเก็ตแต่งโมคือแต่งโมเนี่ยเรียกป้าว่าหมามีป้านี่ไม่เคยออกสื่อเลยนะคะรูปนี้ถ่ายตอนมาเยี่ยมว่าคุณพ่อโสพลป่วยนี่ป้าป้าที่แต่งโมเป็นหาไปหา ไม่ไปหาปุ๊บกับจัมพูเกตปั๊บก็ไปลงเรือเลยคุณป้าเป็นพี่สาวจริงๆของพ่อนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะครอบครัวฝั่งพ่อเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแล้วครอบครัวฝั่งพ่อก็ต้องการจะรู้ความจริงแต่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆของแตงโมคุณป้าอายุ77ปีแล้วป้าเสียใจมากป้าอยากให้ได้เห็นว่านี่ก็ครอบครัวไม่ได้มีแต่แม่กับพี่ต่อยพ่อเขาก็ยังมีพี่น้อง เขาก็ยังมีครอบครัวด้านนี้นะให้เห็นว่าทุกครั้งที่เจอพ่อเจอป้าแตงโมก็มีความสุขแต่น,นี่เป็นป้าจริงๆนะคะป้าอยู่ภูเก็ตนะคุณป้าเนี่ยและนี่คุณพี่โสพลพ่อของแตงโมวันนี้วันอยู่บำรุงเนี่ยค่ะจะขึ้นเฟซบุ๊กว่าเมื่อคุณห่วงเส้นผมแต่คุณคิดจะบวชโตเขาก็ขำประเด็นมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือโรเบิร์ตเนี่ยวันที่โรเบิร์ตที่เราเห็นรูปโรเบิร์ตเนี่ยกับวันที่โรเบิร์ตเนี่ยไปกราบขอขามาที่ที่สพรนอนทบ,บุรีเนี่ย มีคนบอกว่ามันคนละโรเบิร์ดหรือเปล่าโรเบิร์ดก็บอกว่าใช่ผมเองแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมเนี่ยไปทอผมพอผมมันปลกปลกปลกหน้าเนี่ยปลกปลกป,ลก,ปลกหน้าเยอะเนี่ยหน้าผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็มีข่าวออกมาอีกว่าตำรวจเนี่ยขอเส้นผมไปตรวจ DNA ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าหรือเอาคนอื่นมาหรือเอาน้องชายมาหรือเปล่าปรากฏโรเบิร์ดเนี่ยบอกว่าผมทำผมทอผมมาแพงมากผมไม่อยากให้ห้ามมาแตะผม ช่ไหมวันอยู่บํารุงก็บอกว่าผมเองยังหวงเลยและเองจะไปโกนหัวบวชให้เขาได้ยังไงทีนี้มีคนบอกว่าถ้าหาว่าโรเบิร์ตเนี่ยไม่ให้ผมที่ศีรษะเพะื่อตรวจ DNA ว่าเป็นโรเบิร์ตหรือเปล่าทางร่างกายคนเรามีขนเยอะเอาขนตรงไหนก็ได้ไปตรวจ DNA ได้ถ้าเขาหวงผมเอาละทีนี้วันก่อนนั้นชูวิทย์บอกว่าตอนที่เกิดเหตุปอเนี่ยซึ่งเขาเป็นลูกเขยของนายตำรวจใหญ่ แล้วก็รู้จักนักการเมืองเยอะเพราะขายขายรถหรูปอเนี่ยโทรศัพท์หาคนคนู้นคนนั้นคนนี้มีที่ปรึกษาเข้ามาเยอะที่ปรึกษาเป็นนักการเมืองสองคนคนหนึ่งชื่อผอพึ่งอีกคนหนึ่งชอช้างผอพึ่งมีคนเนีไอ้ผอพึ่งมันใครว่าผอพึ่งมันไรว่าวันนี้ไผ่ลิกค่ะไผ่ลิกผอพึ่งไหมฮะไผ่ลิกสสกํกำแพงพิษเศ,ศร,รษฐกิจไทยอันนี้ที่ถูกขับออกจากพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกบอกกับสำนักข่าวไทยว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย เขาทราบเรื่องเขาเป็นห่วงเขารู้จักทั้งแตงโมรูร้จักทั้งปอเขาเรียกโทรศัพท์ไปถามปอว่าเป็นอย่างไรเขาพูดคุยกับปอไม่นานหรอกมี2ประเด็นประเด็นแรกคือปอบอกกับเขาว่าแตงโมไปปัสสาวะแล้วตกน้ําไพ่บอกเขานิ้ภาพาไม่ออกเลยประเด็นที่2คือ คุยกันเรื่องในอดีตท,ที่เคยไปแข่งรถด,ด้วยกันแล้วมีคนนั่งอยู่บนกระบาแล้วตกลงไปคนขับมีโทษจากเรื่องนั้นอย่างไรอย่างไรคือปอกังวลเรื่องนี้มากว่าจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนตัวไผ่เองก็เลยบอกกับปอว่าหาแตงโมให้เจอก่อนไผ่บอกกําลังหาอยู่ตอนนี้ตำรวจก็มีการติดต่อไปสอบถามเรื่องการที่ไผ่ลีกับโทรศัพท์คุยกับปอในคืนมันเกิดเหตุไผ่บอกว่าตัวเขาไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยคุยกันมาตลอดในเรื่องของรถ แล้วช่วงนี้ก็คุยกับปอกับภรรยาของปอเป็นระยะเพราะรู้จักกันทีนี้สังคมเนี่ยกังวลว่าภัยจะไปช่วยเหลือในะคดีนี้หรือเปล่าภัยเลยออกมายืนยันว่าดูจากการทํางานของตํารวจแล้วตํารวจทํางานหนักเขาจะต้องคลี่คลายประเด็นที่สังคมสงสัยและย้ําว่าเรื่องนี้ใครช่วยอะไรไม่ได้คดีแบบนี้ใครช่วยอะไรไม่ได้ภผ่บอกภัยช่วยไม่ได้ไม่ช่วยอยู่แล้วไม่รู้จะช่วยอย่างไรไม่อยากเสี่ยง นะแต่ยอมรับวว่าโทรไปหาแล้วคุยกันวันนี้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของแม่แตงโมค่ะพร้อมด้วยญาติของแตงโมคือนางพานุชดาศิละยุทธโยธินไปพบกับสอวอสมชายในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อยื่นขอความเป็นธรรมขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการทำงานในคดีของแตงโมด้วยซึ่ง ก็ได้มีการหาลือกันในหลายประเด็นนะคะแล้วทางคุณสมชายก็ได้รับเรื่องเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยหมอพรทิพย์บอกว่าเรื่องของแตงโมเนี่ยสังคมได้เห็นเลยว่าวิกฤตศรัทธาของตํารวจมีมากน้อยแค่ไหนคือคนไม่เชื่อตํารวจนะคะคนก็เลยไปตามหาคดีกันเองส่วนศิละเจนจาคะยังไม่หายไปจากจอสื่มท้าสันทนะกับเต้นะสันทนะกับเต้เนี่ยเดิมพันกันหนล้านมาเรื่องของที่มีการมนโนว่า มีคนมีคนหลักผู้หลักผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำนะคะคือกล่าวเหมือนกันว่ามีการรับงานเอ็นเขาบอกท้าพนันจะมาถ้ามันเป็นจริงอะ่ะคนละล้านมาอันนี้ก็เป็นวิธีถนัดของศิละท้าพนันกันคนละล้านอาจารย์ออสดรวีรชัยพุทธวงศ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมยของมหาวิทยาลัยเกษตรบอกว่าคดีแตงโมเนี่ยถ้าคุณจะไปตรวจเส้นผมว่าเป็นคนคนเดียวกันไหมโรเบิร์ตเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์ออสบอกว่า เจาะเลือดเขาสิตรวจปัสสาวะเขาสิมันง่ายกว่าอีกอาจจะเจออะไรบ้างก็ได้ส่วนอันนี้แหะค่ะนี่คือเรื่องของแตงโมงแล้วก็พักกันก่อนเธอเรื่องก็ยังยังเรื่องตอนนี้หอบสำนวนทั้งหมดถูกหอบไปที่พอบอตอแล้ว<ๆ>เพื่อจะมีการประชุมการสรุปสำนวนคดีเพราะว่ามีการพูดคุยกันมาเยอะมากแล้วสอบประคำหลายรอบแล้วแต่ละรอบนั้นมากันทั้งหมดทุกคนบนเรือและแต่ละคนนั้น คนละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะคนละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซึ่งต่างๆน,นานาทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กี่เวลาตั้งแต่24กุมภาพันธ์มาจนถึงบัดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็หอบเอกสารไปหาพอบอตรแล้วแนวทางการสืบสวนสอบสวนก็แน่นอนละค่ะโรเบิร์ตขับเรือปอเป็นเจ้าของเรือเรือนิ้นขาดประกันคนขับไม่มีใบ,บขับขี่เหมือนกับขับรถไปขับรถไปแล้วก็กระบะหักโคง้งแล้วคนตกลงมาเสียชีวิตนั่นแหละค่ะ ก็คือจะต้องโดนคดีอะไรอะไรต่อมีอะไรบ้างคำถามคือเมื่อกลับบ้านไปแล้วเนี่ยไปตั้งหลักแล้วเนี่ยทำไมต้องกลับไปตั้งหลักในเมื่อเพื่อนของคุณตกน้ําอยู่ตรงนั้นอันนี้ตังหาที่ผู้คนเขาสงสัยและยังไม่มีใครตอบได้สักครู่เรากลับมาช่วงหน้าค่ะ